วบเจ้านี่เองกลับมาจากการผจญภัยแล้วเหรอก็พี่เล่นไปไกลแล้วแน่นอนเย้เล่นได้แล้วพูดมันหายไปแล้วเออพูดหายไปแล้วก็ดีครับผมมีเควสที่ต้องเล่นชาแมนวอลล็อกแล้วก็วอลล็อกแต่ผมจะไม่เล่นวอลล็อกแน่โอเคไม่เอานะของพี่ฟูเล่นมิวหน่อยสิครับเอามิวอะไรล่ะมิวโลกเหรออีก2ชั่วโมงทาวเวิร์นบรอเลยคือเล่นไปสักพักพี่จะโดนเตะออกจากโรงแรมทำไมอะมิวดูอิดอ๋อมิวดูอิดได้รู้สึกว่ามีความกระตุกเล็กน้อยนะอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีความกระตุกเล็กน้อยนะแบตเทิลเน็ตสักอย่างหนึ่งแหละสวัสดีครับอยากเล่นOTK Warrior โอ้โห OTK นี่ผมลบทุกอย่างเลยเนี่ยผมลบทุกอย่างเลยนะเนี่ยซื้อ Welcome Bundle ที่ไหน Welcome Bundle มีด้วยเหรอมิวโลกจะเจ๋งตรงยังไงเอ่ยมิวโลกก็เล่นยากอยู่นะแต่มันก็ถ้าคอมโบติดมันติดยาวอ่ะแต่ถ้าดูอิดก็มันดีเหมือนกันก็แย่ละเนี่ยว่ะผมเอาถ้าจะมิวผมเอาเป็นดูอิดดีกว่าแล้วก็ต้องเป็นจนต้องเป็นแบบอิสระด้วยอิสระจะเล่นได้ง่ายกว่าเยอะมาใครอยากจะจัดตามจัดได้เลยครับมิวอันนี้คือนี่ผมไม่ได้เล่นที่จะตามใจตัวเองเลยเนี่ยที่ผมเล่นตามใจคุณเลยนะเนี่ยจัดแป๊บมาลอนรู้สึกมันจะช้าไปเคยจัดแล้วแบบใส่มาลอนแล้วมันช้าๆไงไม่รู้จริงๆผมก็พอจะจำการ์ดได้ทุกใบอะแต่ผมว่าดูมเซเยอร์เป็นการ์ดที่ดีมากในการเล่นเด็กมิวเพราะว่ามันจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องมาเคลียร์มันแล้วพอเขาเอาเวลามาเคลียร์มันเนี่ยเราก็จะมีเวลาในการเหมือนเรามีเทิร์นเพิ่มในการทำอย่างอื่นได้อีกเมื่อกี้ผมมีบานแล้วต้องเอาโคไลท์ออราเคิลอีกโคไลท์ออราเคิลอยู่หลังๆถ้าเป็นภาษาไทยมั้งนี่ใช่พูดผิดอยู่กลางๆแล้วเสร็จแล้วใจ4ผมไม่มีใจ5ผมจะเป็นจะเป็นเซเลสเบลเชอร์ใช่จะเป็นเซเลสเบลเชอร์คือการจั่วเรามีได้แต่ต้องเป็นการจั่วที่ว่าเรากับเขาจั่วพร้อมกันถ้าเรากับเขาจั่วพร้อมกันให้ในเด็กเรากับเขาก็จะลดลงเล่นอิสระกับไม่อิสระต่างกันยังไงครับถ้าคุณสังเกตนะเวลาผมเล่นเด็กอิสระคุณจะเห็นการ์ดที่คุณจะเห็นการ์ดหลายใบมากขึ้นน่ะที่คุณจะไม่เห็นในโหมดไม่อิสระแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาฮาดาเหลือไหมล่ะโอเคเหลือการ์ดอีก6ใบที่ผมต้องใส่เซเลสเบลเชอร์แล้วผมส่วนตัวผมชอบใส่เอ็นซอร์แล้วก็ขอแดนซิ่งสอดแล้วกันนี่เจอแล้วแดนซิ่งสอดทีนี้เหลือการ์ดอีก3ใบผมลืมอะไรครับน่าจะเป็นการ์ดของสายธรรมดาหรือเปล่าไม่ของสายของตัวผมหรือเปล่าได้มันเวิร์กไม่เวิร์กผมไม่รู้นะแต่น่าลองวันนี้เท่านั้นนะที่ผมจะใจดีเล่นเด็กที่อยากให้นั่นกันเพราะแบบ
มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันถ้าเล่นเองผมว่าน่าจะสนุกกว่าเยอะเลยใช่ไหมซ้ำวันนี้ผมไม่ใส่เคลทูซาร์ดเด็กนี้ผมไม่ใส่หรอกเคลทูซาร์ดจริงๆนี่น่าใส่นะเนี่ยแต่ก็อย่าเลยเดี๋ยวมันชุบขึ้นมาเราจะแย่ขาดอะไรนะ3ใบขาดอะไรนะ3ใบจริงๆอ่ะจะมีมาลอนด้วยตัวหนึ่งอีก2ล่ะคืออะไรไม่ทราบครับตัวอะไรอินโนเวทไหมเลขนี้ผมไม่ใส่อินโนเวทคิงมุกล่าคิงมุกล่าก็ใช้ได้อยู่1ตัวละอ๋อ ยังไงอีทีเจ้าชายไม่ใส่เจ้าชายเคยเล่นใส่แล้วไม่เวิร์กจับหาคอมโบไม่ได้ยังไงเรามีการ์ดที่ทำให้เขาอะติดฟาทีก่อนเราอยู่แล้วอะแร็กเหรอแร็กไม่เวิร์กช้านี่อินดี้อินดี้โอ้โรคขึ้นมาข้างบนเลยดีครับโรคเราทำไอ้มาเคซ่านั่นละกัน ไม่ใช่เราทำไอ้นั้นละกันไออันนั้นแหละใส่แต่การ์ดเวทใส่แต่การ์ดเวทแล้วก็การ์ดอาวุธเราก็คอมโบไอ้บานอย่างเดียวเราจะชนะด้วยบานอย่างเดียวโอเคผมว่าการ์ดพอละยิงสปรินต์ก็น่าใส่จริงๆ Assassinate ก็น่าใส่ใส่ Assassinate สักกระใบดีกว่าผมว่า Journey Below ไม่เวิร์คผมว่าอันนี้เยอะไปแล้วก็ใส่ยัสลาร์ดใบนี้มันเป็นใบไม้ตายของเด็กนี้แล้วก็ใส่บานแค่ตัวเดียวแค่นี้เนี่ยเด็กเนี้ยคอมมินเนี่ยมีแค่นี้เด็กนี้มันมีแค่นี้จริงๆอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งป่ะขอทดลองก่อนละกันไม่ได้หรอกขอทดลองก่อนละกันถ้าผมจั่วได้ยัสลาร์ดผมแพ้ทันทีถ้าผมจั่วนั่นแหละถ้าผมจั่วได้ยัสลาร์ดผมแพ้ทันทีถ้าผมจั่วไม่ได้บานผมมีสิทธิ์แพ้ทุกเทิร์นตลอดเวลาเป็นเด็กที่ดีใช่ไหมล่ะ แล้วเราเจอพาลาดินซึ่งเขาสามารถจัดการเราได้แย่มาตัวนี้ต้องเอาออกไปครับเปลี่ยนการ์ดทุกใบเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเป็นชนะนะครับผมมีเควส ใช่อยู่ที่ดวงถ้าผมจั่วไม่ได้บานจบเลยครับถ้าผมจั่วได้ยูสลาร์ดปุ๊บก็จบเลยบานหาบานอย่างเดียวอะอย่างเงี้ยหาแกงอัพด้วยเฮ้ยมันช้าหลายคนอาจจะคิดมันดีจริงๆเหรอครับนั่นน่ะสิมันไม่มาจะเทิร์น4แล้วอ่ะถ้าเดิน4เทิร์น5ยังไม่ทำผมก็กดยอมแพ้เลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่โอเคจั่วการ์ด4ใบ
ให้ยอมแพ้ห้ามได้ยศลาครับห้ามได้ยศลาได้ปุ๊บแพ้ทันทีอ้าวมาด้วยเหรอได้เคลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เคลไม่ใช่เคลได้ปริ้นเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ปริ้นเอาเป็นว่าอย่าได้ยศลาแล้วกันอยู่ทางนู้นนะอยากจะลุกไปหยิบแล้วเกินแต่ก็อย่าเลยเพราะเกมมันมาแล้ววาลีราพบกับมาฟิเรียนมาครับบานต้องขึ้นก่อนครับบานมาแล้ว1อย่างเราทำได้แล้วเราทำให้บานขึ้นมือมาได้และผมไม่อยากที่จะโมลิแกนการ์ดเลยครับเพราะผมไม่อยากให้มันมียัสลาสผุดขึ้นมาจากใน3ใบนี้ดีแล้วครับปล่อยก่อนไปถึงเทิร์น3ผมห้ามจั่วได้ยาสลัด3ครั้งอ่ะเพราะว่าเทิร์นนั้นผมจะคอยเทิร์น3ผมจะคอยบานห้ามจั่วได้ยาสลัดผมโอเคสวัสดีแล้วผมมีอัมพลางด้วยแสบถ้าผมได้เพรปมาด้วยนะสุดยอด1เทิร์นแล้วนะ1เทิร์นแล้วนะไร้กาดจริงๆดูมันสิดูสิ่งที่มันทำครับดูสิ่งที่มันทำฮีโร่พาวเวอร์ผ่านเอาแล้วปังมีอีกโจทย์หนึ่งมันห้ามฆ่ายัสลาสตัวขวาแค่นั้นเองแค่นั้นเองปึ้งอย่าลืมนะครับว่ามินเนี่ยนในเด็กนี้มีแค่2ตัวดีครับมีบานกับยัสลาสแค่นั้นจบอย่ามุชไอ้ยัสลาสตัวขวาผมไปนะขอเถอะมันทำได้เทิร์นนี้มาแล้วครับการมันกำลังจะลงมาแล้วมันไฟฟ้าช็อตอย่าทำให้สงสัยอย่าทำเอ้ยโอเคสวายอย่าพยายามเลยเจ้าหนูเฮ้ยเฮ้ยลายแฮะลายมากเลยเขาเด็กแมวแมวแมวกระแทกหน้าสัมผัสได้แล้วก็อัมพรางก็ดีเหมือนกันนะทา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 ติงสวัสดีคืนนี้ก็ออกล่าดุดุดุมีโชว์ดุมีโชว์ดุดุจังเลยรู้ไหมครับคานาเบะในบอร์ดผมก็20แล้วครับข้าขอเย้ไอ้จริงนี่ไงที่อยู่ใหญ่ที่ไลฟ์สกปรกก็แย่แล้วเดี๋ยวขอเล่นมิวก่อนขออีกทีนึงมันกำลังมันคราวนี้ไปไต่แรงครับมันเดิมเงื่อนไขเรามีอยู่ไม่กี่อย่าง1ห้ามได้ยัสลาสขึ้นมือ2บานต้องขึ้นมือก่อนที่เราจะเล่นมันในเทิร์น4อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่แกงอัพยัสลาสตัวไหนก็ได้ที่รอดก็จบละโอเคพอได้อยู่ถ้าเจอพาลาดินของเขาก
ข้าลุกไหม้ด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ระวังตัวให้ดีผมอยากได้บานผมเปลี่ยน2ใบแล้วกันยาสลัดอย่าทะลึ่งขึ้นมานะครับโอเค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 พื้นฐานเนี่ยพื้นฐานผมมีโอกาสจั่ว4ครั้งนี่1ผมทำในสิ่งที่โลกส่วนใหญ่ทำในเทิร์นแรกอยู่แล้วผ่านเทิร์นยังไม่มาครับอีก2เทิร์นถ้าเทียบกับฟีดเมด OTK Warrior อันนี้เงื่อนไขง่ายกว่าไหมก็จริงนะแป๊บเดียวด้วยแป๊บเดียวก็จบแล้วครับรายงานตัวครับบานบานคุณอยู่ไหนบานลืมเล่นนะบาน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 1ใน1ใน24 1ใน24เท่านั้นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นผมก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น1ใน24ยากเหลือเกินโกรธละผมมีความโกรธนิดนึงละ Quality Wide Pro เด็กดีไม่มีครับเด็กที่มันใช้อยู่ไม่มีดูได้ผมจะจบคุณเองด้วยตัวผมเองนี่แหละผมจะจัดการคุณเองไม่ต้องไปสนใจละบานเบิร์นยัสลาสอะไรนั่นน่ะถ้าเราไม่สามารถจั่วมันได้ผมจะเชือดคุณตายด้วยตัวผมเองกลับบ้านไปเลยคุณมาไล่ให้ผมกลับบ้านไม่ได้นะพอแล้วมีเนี่ยนใจหนึ่งนะคุณไม่มีแล้วเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ปล่อยนี่ไม่ได้อ่ะบานเอ้ยโอ้จากคุณเดซี่อย่าใช้คำอย่างนี้สิผมไม่อยากอ่านเดซี่เด็กเด็กเด็กโดกแล้วกันครับเด็กโดกเล่นเล่นแหม่มเลยได้แต่ดูบอร์ดครับให้ยอมแพ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ผมออกไปใส่เพิ่มใบหนึ่งผมออกไปใส่เพิ่มหนึ่งใบมีอยู่มีอยู่ผมว่าเด้งขึ้นมือสำคัญมากครับเด้งขึ้นมือทั้งบอร์ดสำคัญมากๆเดี๋ยวเอาใบที่ว่าไม่ค่อยจำเป็นออกนะเช่นมันก็จำเป็นหมดนะทรยศไม่จำเป็นอัมพรางก็พอได้อยู่ก้าวพิบตาพอได้เพรพพอได้เพรพพอได้ไอเนี่ยไม่ค่อยโอเค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 เพรพดีมากเลยแหละนี่เราจะเผาแรงตัวเองเล่นเหรอเนี่ยผมไม่ได้ใส่แฟนออฟไนฟ์เหรอขอตาหนึ่งถ้าสมมติว่าตานี้ยังไม่ได้ก็ปรับแต่งอีกนิดหน่อยปรับจูนนี่เรียกว่าปรับจูนเล่นแหม่มเลยแหม่มคราวนี้จะวอลครับคราวนี้จะวอลมันจัดการง่ายมันมีเอ็กซ์คิวใครชนะหรือความตายระวังตัวให้ดีมันมีสิทธิ์มี execute แต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าเนี่ยผมเก็บย่องวาวไว้ผมต้องได้แบบคอนซีลอะไรเงี้ยโอเคใบซ้ายสำคัญนะครับหายตัวก็พอได้อยู่ผมมีโอกาสจั่ว3ใบ1แน่มาเหนื่อยไพ่บนมือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าพร้อมอยู่นะแต่คุณต้องมานิดนึงนะเขาเป็นวอล
ขาเป็นDragon Warผมไม่ได้ใส่แฟนออฟไนฟ์เหรอลิงโอ้อาร์เมอร์เห็นอยู่นะเมื่อกี้คุณจะกดอาร์เมอร์อัพแต่ส่วนใหญ่จะลิงโอ้บัฟด้วยแฮะเรามาว้าวเป็นยังไงโอเคโอเคโอเคเรียกได้คืนนี้เป็นเรื่องราวเวและสิ่งมหัศจรรย์ผมก็กลัวไอ้สกิลอยู่อะแต่ถ้าเขาไม่มีล่ะถ้าเขาไม่มีล่ะอย่างน้อยถ้าเขามีนะเขาก็จัดการเจ้านี่อาจจะไม่ได้ก็ได้คิดก่อนนะผมจะเด้งขึ้นมือไหมถ้าผมเด้งบานขึ้นมือมันจะจำเป็นเหรอไม่จำเป็นซะหน่อยปล่อยครับปล่อยแต่ผมจะเด้งยัชราชขึ้นมือเปล่าช่างมันโยโลอย่ามีเอ็กซ์คิวก็พอแล้วดีใจที่ได้เจออย่ามีอย่าอย่าอย่าขอมันเฟสครับคุณอย่าคิดนะว่าผมจะตายในไม่กี่เทิร์นผมจะตายในไม่กี่เทิร์นสูตรติดอีกแล้วแกงอับไม่ธรรมดาขึ้นมือมาเพื่อนผมรู้ว่ามันอาจจะบรอลเราตายได้กลับขึ้นมาก่อนมาอยู่บนมือมาปลอดภัยไว้ก่อนมาแอบแอบฮะโอเคมาอีก2ตัวดืดดืดขึ้นอีกตัวหนึ่งจงออกมาสู้ซะสู้ซะสิไม่ธรรมดาไม่ใช่เหรอว่าไงคุณวอริเออร์คอมโบนี่มันติดคุณจบทันทีอย่างแย่แหละเอายิงตัวเองเห็นโอเคโอเคเลยโอเคบ้านเอาอีกตัวนึงเกลียดชังไปดิสไกซ์โทษขอบคุณไต่แรงได้จริงแล้วเขาก็จะแอดเราจริงหรือเปล่าคุณจะแอดผมเหรอคุณไม่แอดผมหรอกต่ออย่างนี้นะว่าหาว่าโกงโกงก็แย่แล้วผมเนี่ยนะหัวล้อชั่วร้ายไม่ได้โกงไม่มีหรอกคนอ่ะเจอวอร์เรียร์อีกแล้วครับคุณแค่อย่ามี SQ ผมก็ดีใจอ่ะระวังตัวให้ดีเพื่อคาสโมดานอ่ะระวังให้ดีนะไม่เก็บเลยครับหาบานครับเยสราชขึ้นนี่ผมก็จบเลยนะเนี่ยมันไม่มาหรอกดีได้จั่วด้วยไม่มาครับแต่นี่ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้เราชนะเหมือนกันนะดูเขาเล่นอะไรเทิร์นหนึ่งปกติแล้วมักจะไม่เล่นนะคงจะไม่คอยแล้วก็ดราก้อนหรอกถ้าสมมติว่าเป็นดราก้อนถ้ายอมแพ้ผมพูดเลยครับถ้าเจ้านี่ขึ้นมาผมไม่มีดาเมจเลยคือถ้ายัสลาดขึ้นผมแพ้ทันทีแล้วโดยบัดดลเลยบัดดลบัดใดนั้นเลยอ่ะจริงๆนะคือผมไม่สามารถที่จะจินตนาการดาเมจที่ผมจะสามารถถามมาได้อ่ะใช่อ่ะมีฟอโร่ขอบคุณครับวาลีราห้ามี execute อูเตอร์ห้ามมี execute ยศนาดีที่มันขึ้นมาครับถ้ายศนาขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถีบมันลงไปอ่ะมันเป็นไปได้สูงมากๆที่มันจะไม่กลับขึ้นมาถือว่าเป็นข้อดีของเราครับ เห็นนะเห็นนะ
ล่นเด็กเล่นเด็กแบบว่านะเล่นเด็กแบบว่าแบบอินดี้ด้วยจบละฮึ่ยเทิร์นเอ็นโดเผาแรงอย่าพูดอย่างนั้นสิไปร้านตัวครับฮึบบานบานบานเบอร์บานเบอร์ให้ยอมแพ้เอาอีกโอ้โหแล้วตอนที่ผมทรมานนี่ก็ฟอลโล่กันจะขอบคุณครับคุณแปมแล้วก็คุณเจกิติพงศ์ด้วยอันนี้คือแบบในทางทวิตนะคือมันขึ้นไงเพราะนั้นบานไหมล่ะบานเลยครับมูดคราวนี้เจอทรอลครับทรอลถ้าทรอลยังไม่เป็นไรครับถ้าทรอลยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องมีเฮ็กซ์มันอาจจะไม่มีก็ได้ไงผมต้องการ1ใบแรกที่สำคัญก่อนนั่นก็คือบานครับผมยังไม่มาไม่เป็นไรอันนี้เป็นคอมโบจัดการไอ้เจ้าแทบจะได้ทุกตัวอันนี้มันทำ4ดาเมจเลยนะจ่ายแค่4จ่าย3เองผมมีโอกาสอีก2เทิร์นที่จะได้บาน3เทิร์นด้วยซ้ำอ่ะถือว่าผมไม่กดใช้เดอะคอยล์แล้วกันสมมตินะจบตลอดละโอเคโอเคจัดการได้โอ้แซบขึ้นไปครับมันจะลงมาอีกถ้าลงมาอีกผมฆ่าทิ้งเลยยศราชก็เช่นกันเจอกันที่แรง25นะปันธ่าอ้าวเปลี่ยนตัวแล้วเหรอมาไม่มาคุณไม่มาเทิร์นต่อไปมันอาจจะเล่นเจ้าตัวสกปรกเพราะฉะนั้นเทิร์นนี้ก็ Backstab Hero Power เชือดไปโอเคสวยอยู่สวยอยู่แป๊บนึงนะผมมีความรู้สึกว่าเทิร์นต่อไปมันจะเล่นตัวใจ4ๆให้กันใจ4ได้7บานมาผมยังมีโอกาสอยู่อีกทีนึงเจ้าหนี้ธรรมดามากไม่ได้ทำให้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยท้อนสกปรกบ้านย่องเบาขโมยไพ่ Thank you teacher ลุยเล่นนะโอ้โหว่า no เดี๋ยวนี้แชทมีแต่ legendaryนี่ไงมีจริงด้วยบ้านไม่มาไม่เป็นไรเราฆ่าได้ด้วยเพรปเชือดมีดจ้องใช่ไหมแล้วก็คร็กตุ่มๆเคลียร์บอร์ดนะเดี๋ยวไปสร้างเคบอร์ดที่ดีนะสวยดีมาเถอะนะนะผมไม่แคร์ว่าอาวุธผมมันจะพังผมไม่แคร์ว่าจะยังไงผมไม่แคร์แค่เด็กตัวเองจงมาโอ้โหอย่างสวยสวยก็แย่ละจริงปะเนี่ยนี่ผมต่อยขาตัวเองแล้วเนี่ยต่อยขาตัวเองเคลียร์ไปก็เท่านั้นบานไม่ขึ้นอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นผมขอแค่นั้นแหละแค่คุณเชื่อมั่นในบานครับอย่าละมันชักจะ
มันชักจะเยอะเกินไปแล้วบานครับสวัสดีครับนี่มันพริบตาโยรุอิจิชัดรอบานที่อยู่หลังกระจกคืออะไรครับมันมาอีกแล้วติงฟอร์ฟิโลจะมาอีกแล้วใจน้อยด้วยน้อยมากด้วยใจศูนย์ด้วยช่วยกันหน่อยนะแต่มาตอนนี้อาจจะช้าไปแล้วครับอาจจะช้าไปแล้วอ่ะอาจจะพอได้อยู่อ่ะมาให้ยอมแพ้ไปใส่แฟนรบไนท์ดีกว่าดาวของฉันไปใส่แฟนรบไนท์ครับเอาอะไรออกดีปรับจูนก่อนปรับจูนจมเงามืดดีนี่ดีล้อมนี่ดีทุกอย่างเหมือนดีทุกอย่างเหมือนดีอ่ะเดี๋ยวอะไรเอาย่องเบาออกแล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วก็เอาเร่งฝีเท้าออกเอาเร่งฝีเท้าออกก็ได้เพราะว่าผมต้องการการจั่วแต่ผมไม่ต้องการจั่วเยอะถ้าผมจั่วเยอะแล้วแบบว่าผมได้บานแล้วก็ได้ไอ้นั่นมาผมก็อ้วกไงวางก็ลิเจนในแช่ไปป่านี้แหละจะต้องได้อย่าได้หลังการ์ดของเดือนกันยามากเดือนกันยาทำไมเอ่ยพอๆกับดึงมาริกอสเลยวาลีราวอยเกมทำไมเราต้องมาเจอตัวที่แบบว่าใครชนะนี่ความตายระวังตัวขึ้นมาขึ้นมาไม่มาใจเย็นมาเพื่อผู้ปกป้องชีวิตโอ้โหปกป้องชีวิตปกป้องไหมล่ะมาไม่มาจริงๆนะเนี่ยแย่แล้วมันหายากหายเย็นเหลือเกินเหมือนหาแฟลลิวบอลแอสที่เราใส่ไม่แค่ใบเดียวเด็กอย่าโจมตีผมหยุดก่อนสหายหยุดก่อนสหายนั่นแหละสหายสหายช่วยด้วยใส่มาหรือเปล่าใส่มาสิเจ้าลิงเนี่ยผมไม่กลัวหรอกมาแฟนอบนุ้ยยังยิ่งนานมันยิ่งมีเก็บการ์ดอะเอสคิวไงแต่เรามีคอนซีลสวัสดีครับแต่เรามีคอนซีลนั่นเป็นข้อที่แบบว่าผมยังพอรับได้อยู่พลังชีวิตเราต่ำกว่า10 Yes Wow Wow ขอแค่ห้ามตายหลังจากนี้เองอ่ะไหนขอดูไพ่หน่อยขอดูไพ่ในมือยังไงดีไปเป็นเรื่องราวของการไถ่บาปสุดประทับ
มันมุดหนีไม่ได้เพราะตัวที่ไม่ตายอ่ะตัวที่ตัวขวาที่เรียกมาใหม่ตอนจบอ่ะตัวนั้นน่ะจะไม่ได้ตัว10 10อ่ะแต่ผมก็ต้องหวังให้ผมได้มีสิทธิ์ได้อยู่มีสิทธิ์ได้อยู่มีสิทธิ์ได้อยู่มีสิทธิ์ได้อย่าจัดการมันนะครับคุณริโอริโอพริโอเดอะคาปูชิโน่อย่าเด็ดขาดนะครับอย่าฆ่ายัสระตัวขวาแต่คุณฆ่าไปก็ไม่เป็นไรคุณห้ามฆ่าตัวกลางด้วยอย่าเล่นลาเวนจิ้งกูเอสคิวห้ามเล่น2คอมโบสกปรกอันนี้เห็นมือฆ่าไหมนี่คือมือประกาศสิทธิ์บอกว่าอย่าริโอหยุดเสียเถิด66ลง99นึกว่าจะลง99มันดุแล้วครับดุแล้วจะตายแล้วมันมีแล้วก็ execute อย่าทำให้ตกใจสิเพื่อนอย่าทำให้ตกใจแบบนั้นได้ไหมเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบโอเคแฟนออฟไนท์คอนซีลอีกอันหนึ่งแล้วเราจะตายนะสิเราไม่สามารถรอดได้นะเขามี5 6 7 8เราต้องเอามิเนี่ยนเทรด1ตัวเพื่อทำให้ตัวเรารอดพ้นจากดาเมจของเขาโอ้เรามีเดอะคอยแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใจเย็นๆสหายกำลังคิดอยู่ยังไงดีเราจะตายไหมไม่น่านะใจเย็นก่อนลุยเย็นนะผมไม่มีมินเนี่ยนนะจ๊ะไม่มีมินเนี่ยนไม่มีมินเนี่ยนไม่มีเหลือแล้วสวัสดีครับผมมั่นใจว่าการที่ผมตัดดาเมจของคุณออกไปได้นั่นน่ะคุณไม่สามารถมี4ดาเมจหรอกคุณไม่มี4ดาเมจใช่ไหมคุณริโอริโอพริโอคาปูชิโน่โอเคดาเมจนิดหน่อยผมชนะดาเมจแกงอัพมาสายบ้านใจ4ถ้าลดให้เหลือจ่าย2ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะอยากได้นี่มากเลยอ่ะผมมีดาเมจเท่าไหร่ผมยังไม่พออ่ะผมมี14 15 19ถ้ามันไม่ฮีโร่พาวเวอร์มาตูก็ได้ไปแล้วต้องสู้ต้องสู้ต่อไปยูเซต้องอดทนตานี้ก่อนผมเชื่อมั่นว่ามันฆ่าเราไม่ได้หรอกมั้ง First thing first ครับผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวยัสราชออกมาเทิร์นต่อไปคุณเละแน่คุณริโอไม่โดนตัวขวาต้องโดนตัวนี้เท่านั้นถึงจะรอดโดนตัวนี้เยสลาดโดนตัวขวาขวาเผาดาวเล่นชัดๆ
มะเร็งแท้มะเร็งแท้โอ้โหคุณรู้ไหมกว่าผมจะได้บานขึ้นมือเนี่ยมันยากขนาดไหนและคุณมาทำอย่างนี้ถ้าแล็กนาร์ลอสโดนตัวซ้ายผมยังโอเคเพราะว่ายักษ์ระอีกตัวหนึ่งผมเทรดแล้วก็เรียกมาอีกตัวหนึ่งได้วาลีระอีควอลิตี้ครับเป็นใบที่ผมแสบแต่อีควอลิตี้จะมีข้อจำกัดก็คือมันทำได้แค่ใบเดียวมันต้องขึ้นอยู่กับเด็กของมันด้วยว่าเป็นไงสมหัวเก็บไว้ดาพญานาคไม่เอาละอันจีก้อนไม่เข้าข้างไม่มีครับคุณรู้ไหมความทรมานในการจะได้บานในเทิร์น4เนี่ยมันยากขนาดไหนผมมีการจ่วยอีกนิดหน่อยแถมมีแฟนรอบไนฟ์ช่วยได้ด้วยตานี้อาจจะเป็นตาที่ดีก็ได้หวังว่าครับใครอยากออกผจญภัยบ้างผมอยากออกผจญภัยแต่คุณจะหยิบฮีโร่พาวเวอร์อันไหนมาผมไม่มีตัวไหนให้คุณปิงหรอกครับ Vanish เอาอีกสิผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมเทิร์นต่อไปผมมีแฟนออฟไนฟ์ยังพอใช้ได้อยู่ข้าว่าผมเป็นใครบ้างก็งี้ใช่ไหมมาผมยังมีโอกาสอีกทีนึงมาลุยเล่นนะโอเคโอกาสสุดท้าย1ใน23แล้วก็มีอีก1ใน23ที่ห้ามได้คือเรามี1ใน23ที่อยากได้กับ1ใน23ที่ห้ามได้ Equality มาแน่ไม่มาหรอก Yes มันแค่คิดจะปิงเราอย่างเดียวเลยเนาะมันก็ไม่คิดจะเล่นอะไรเลยอ่ะผมว่ามันเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยเด็กอะไรเขาเก็บไว้ตั้งแต่มูลิแกนแล้วมันเป็นแผนก็แย่แล้วไม่เป็นไรเรามีคอนซีลครับขอข้าคิดก่อนเชิญคิดได้คุณคิดอะไรก็คิดไปแค่ผมหยิบได้บานก็จบแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้ไม่เหมือนตอนเมื่อกี้นะตอนนี้เรามีแก๊งอัพเรามีอะไรพร้อมครับหยุดก่อนคุณจะทำแค่นี้จริงใช่ไหมเอาบานมาพันิชมันว้าวโกรธแล้วครับโกรธแล้วโกรธแล้วมันเอาคืนเอาคืนมันเล่นมังกรได้ไงเนี่ยบานมาใช่ๆๆโอ้โหใช่ก็ยังแล้วเพล็บเอ้ยลุยเล่นนะโดนอีควอลิตี้คอนสเครตแน่ๆไม่มีทางรอดยังไงก็ต้องน่าจะโดนอีควอลิตี้คอนสเครตถ้าเราทำคอมโบติดมีความรู้สึกว่าไม่รอดแน่ๆเลยอ่ะมาร์เบอรี่หิวเท่าไหร่4 6 6จะมี2อย่างโอ้ถามจริงเถอะการ์ดก็มี10ใบครับถ้าเราแซฟมันขึ้นไปก็ได้อยู่แต่ไม่มีถ้าไม่ได้ตาผมไม่เอาละจะมาไหมครับบานครับไม่งั้นผมจะไม่ใส่คุณในเด็กผมห้องจัดแสดงอนุญาตเฉพาะแขกเท่านั้นโอ้การ์ดเต็มสิถ้างั้นมีการ์ดเต็มมือแล้วข้าทำพลาดไปแล้วชัวเอาเอาเอาไงเอาไงบานจะมาไหมจะมาไหมมาไหมขอจัดการมันก่อนให้เกินก็ได้
อยากจะร้องไห้จริงข้ามีการ์ดเต็มมือแล้วนี่เราเล่นเด็กมิวโลกหรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามันเล่นอีกอ่ะมันก็ต้องทิ้งไพ่อีกผมไม่กลัวเลยตัวเนี้ยเด็กอะไรอะครับนี่ก็ถามเลยแหละครับเธอเนี้ยต้องมายังมีสิทธิ์อยู่มา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 ผมไม่สนใจบอร์ดอะไรทั้งนั้นผมใจเด็กนโมตัสสะขอเถอะเอ้ยมีขอบมีขอบมีขอบหน้าตาของเราครับจากออกหน้าเขียวกลายเป็นนั้นโอเคยอมยอมครับไม่ไหวเด็กนี้ผมไม่ไหวจริงๆอ่ะทำผมปวดหัวมากเลยเนี่ยอย่างดิสไกโทที่เขาทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเอาตาที่เขาชนะเนี่ยมาเล่นบายเจ้าเขาเอาตาที่เขาชนะมาเล่นไงแล้วเขาก็เล่นเด็กอื่นที่เป็นเมตาเทียร์หนึ่งเนี่ยเล่นไปจนถึงระดับสูงๆแล้วเขาก็แสงสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นเด็กนั่นตาหนึ่งนี่คือเราผมใส่ไฟเขาลวนๆเลยนะเด้อใส่ไฟลวนๆเลยเก็บไว้ครับเผื่อได้ค่าตัวอะไรของเขาแจกดาวก็ไม่บอกนี่ผมยังคิดว่าผมแบบมีสิทธิ์ได้บานเด้งขึ้นมาอยู่เลยนะมันยังตามหลอกหลอนนะบานมันยังตามหลอกหลอนแบบว่าผมจะจั่วมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเจออะไรเนี่ยทำไมเรามาเจออีกตัวนี้ในเด็กนี้ได้ฆ่ามันเลยครับฆ่ามันเลยริวเคนมือขนมปังมันดีจริงแต่มันดีเกินไปอ่ะนี่มันทำอ่ะพอแล้วนะเทิร์น1คุณเล่นอย่างนั้นมาเทิร์น2คุณต้องไม่มีอะไรแหละฮิวให้ผมซะโอ้ดีไม่ฮีโร่พาวเวอร์ดีกว่าไหมนี่ดีกว่าก็ตุ้นก็ดีนะสุนันท์น่ากลัวจริงๆเฮ้อ ได้ข่าวพี่ไปผิดพันทิปผมไปพันทิปถูกต้องโถมีใครบอกคุณว่าผมไปผิดพันทิปเนี่ยแย่ละโอเคอินโนเวทสเลดเบลเชอร์โดนเพนทิ้งครับถ้าเป็นตามที่ผมพูดจริงๆนะฟอสติลว้าวเขาการ์ดอะไรไปน่ะแล้วเขาจะตีทำไมอ่ะผมไม่รู้โลจิกของคุณหรอกนะแต่ขอบคุณครับทำเช่นนั้นไม่ได้คือคุณไม่จำเป็นต้องตีเองหรอกเหรอใช่สิคุณการไม่มีหรือคุณคือใครคุณการไม่มีคุณเลยเล่นตัวนี้หรือว่าคุณคือใครครับถ้าหากว่าคุณคือใครคุณบอกผมมาสิริโสภาในการเล่นดูอิดพลังชีวิตสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่วอลเลอร์นะถ้าวอลเลอร์อ่ะต้องให้อาร์เมอร์สูงสุดแต่เราเล่นเป็นดูอิดไม่เกี่ยวกันมันเป็นเดดเรทโท
ก็น่าจะใช่แหละคุณยากิโอผมไม่กล้าตีนะครับจะตีให้คุณดูโอ้ดุมเซเยอร์ว้าวผมว่าไม่ค่อยมีเทิร์นจะเล่นดุมเซเยอร์อยู่แล้วอะถ้าเราเทรดไปละผมมีคอมโบทำลายบอร์ดไงเขามีการ6ใบมิวยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นมิวยังไม่ได้เลยแหละข้าควรทำเช่นไรเฉยๆมันหยุดเทิร์นเขาได้อ่ะตัวอย่างเงี้ยมันหยุดแม่เขาเล่นอะไรได้สิริบัญชาครับฮะน่าจะฮิลตัวเองผ่านนะเอ็นโทมโอ้โหถ้าเขาเอ็นโทมเจ้านี่โอเคเลยเดดลอร์ดเดดลอร์ดมีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์โดนเดดถ้าโดนเดดเขาจะเหลือ5มานาก็ยังพอได้อยู่เดดละโทของผมคือตัวนี้ละไปละ1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเอ็นซอร์สก็มีสิทธิ์ได้แต่ผมยังไม่รู้ว่าการ์ด2ใบที่เขาเอาไปจากผมคือตัวอะไรบ้างโอ้นี่เขาจงใจปล่อยให้รอดเลยแล้วเนี่ยเขามีการ์ด7ใบครับเนี่ยคอมโบทำลายบอร์ดผมมาละเขามีการ์ด7ใบผมสามารถบิวเขาได้ละผมบังคับจั่ว4เพราะฉะนั้นจั่วก่อนได้หรือว่าตีก่อนไหมถ้าหากว่าไม่จั่วก่อนว้าวว้าวเลยล่ะหมดกันบอดเขาให้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนไปอ่านใจอินดี้ไม่ตายหรอกโดนตัวนี้ก็ได้หนึ่งใบอ่านใจโอ้ยเรียกน้องว่าขอดูอีกใบหนึ่งขอดูอีกใบหนึ่งขอดูอีกใบหนึ่งอ๋อทอนเลนทาผมรู้จะได้อย่างอินซอร์สแล้วเนี่ยจงยอมจำนนต่อแสงสว่างจงยอมจำนนต่อแสงสว่างโอ้โหแลดูจะลงมาเพียบเลยครับโอเคโอเคโอเคตายเล่นถูกไหมเนี่ย ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าค่าไล่ต่ำมากแล้วอะไพ่บนมือเราเก็บนะเนี่ยนี่ผมจงใจเก็บนะไพ่ทุกใบผมจงใจเก็บไม่ตีด้วยตีนิดหน่อยพอคอมโบเคลียร์บอร์ดใจต่ำมากใจแค่5โอ้เขาตีทิ้งครับเขาตีทิ้งครับโมลิโนวาหรืออะไรหรือยังไงเอ็มเปอเรอร์ลิซ่านี่คุณไม่จัดการไม่ได้แล้วนะการเขามีเดลาโทเขามีคอมโบชุบชีวิตทุกตัวแน่นอนด้วยเอ็นซอสแต่ผมมีคอมโบเคลียร์บอร์ดอย่างเงี้ย2ครั้งมีเซเวนาร์ดเดี๋ยวผมจะเทรดทิ้งไปเลยอ๋อแต่ผมห้ามให้เจ้านี่เขาเขามีการ์ด6ใบผมยังมีแบรนด์อีกรอแบรนด์แล้วค่อยใช้ดีกว่าโอเคลดค่าไล่อีกหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเซวานาสเหรอใจจริงผมก็อยากได้เซวานาสเหมือนกันนะเป็นซอสไล่7ก็แย่แล้วคุณมองผิดแล้วซอสไล่6ครับสวายฟ์ไถ่0นะอันน้ามันคุณลองคิดดูคุณสามารถทำได้ไหมให้สวายฟ์ไถ่0
โอ้อย่าเพนเขานะเงาคลั่งโอ้จะเอาอะไรออกมาจากเด็กเราล่ะม้าม้าเมาลอนไม่สติก้าเราเคลียร์บอสบอสเคลียร์ใจศูนย์แต่ผมไม่เล่นเจ้านี่หรอกเดี๋ยวโดนเอนโทมถ้าเอนโทมเขาเอนโทมเจ้านี่ปุ๊บอะผมมีสิทธิ์แพ้เลยครับแต่เราเล่นเอ็นซอร์สของเราได้นะเพราะเอ็นซอร์สตอนนี้เรามีมินเนี่ยน3ตัวและเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเซเลบเบลเชอร์เซเลบเบลเชอร์แล้วก็อ้อเดดลอร์ดเป็นในรูปแบบของเขาเดดลอร์ดเป็นในรูปแบบของเขามันไม่ได้เขาฮิลพลาดไป2เพราะว่าการที่จะเล่นอย่างเงี้ยฮิลก่อนได้ครับฮิลก่อนแล้วก็ลงอันนี้เนี่ย เดี๋ยวบอกให้นิดนึงเราเล่นฮีโร่พาวเวอร์ของเรามาก่อนแล้วเราค่อยลงจัสติก้าแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นฮีโร่พาวเวอร์นี้ใช่ไหมครับแล้วเราฮิลได้อีกทีนึงนี่คือเขาพลาด2 HP นั่นเองแต่ไม่ถือสาไม่ถือสาเล่นได้นะเนี่ยแต่ถ้าแบบ maximum value ก็รอให้ได้เจ้าดาบจวดการ์ดรอค่อยใช้เมื่อไหร่ก็ได้ผมเชื่อว่าสู้กับพรีสถ้าเราไม่เล่นมินเนี่ยนเขาก็การ์ดเคลียร์เขาก็ใช้ไม่ค่อยได้เขารอเขาลงอย่างนี้มากันเราค่อยลงมินเนี่ยนก็ไม่เสียหายค่อยลงเอ็นซอร์อยากได้บานจังเลยอ่ะบานจะเล่งไพ่เขาถึงฟาทิกเร็วขึ้นครับโอ้ขอบคุณดูมเซเยอร์ขอบคุณเล็กน้อยเลยนะเนี่ยโอ้จริงด้วยเจ้านันตายในรูปแบบในเทิร์นของเขาลืมไปเลยเราก็เพิ่งพูดอยู่ไม่เป็นไรคอมโบเคียร์บอร์ดเราเต็มอ่ะจัสสิก้ายังไม่ยอมเปลี่ยนคนพาสักทีฮะอ๋อใช่เอ็นซอร์มันชุบตามลำดับที่ลงไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพนไม่เป็นไรโหใช้รีซอสเยอะนะเราเนื้อผมไม่อยากจะรู้ว่าคุณใช้ให้ผมด้วยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยนี่คุณใช้ให้ผมชัดๆเลยอ่ะเขาเหลือการ5ใบโอ้สวายผมชอบสวายมากกว่าแต่ใบโทร3ใบได้ดีหมดเลยดีทุกใบ ไหนดูสิฮีโร่พาวเวอร์แร้ตัวนั้นตึกฮีโร่พาวเวอร์ไม่ตายไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรก็ได้นะเอาสวายมาไหมสวายมาไม่สวายมันจะข่วนใครตายได้ผมว่าเอาโทสะน่าจะดีกว่านี่ก็แสบไม่เลวตัวเลือกเยอะมากเอานี้ดีกว่าแล้วเทิร์นนี้ผมจะเล่นอย่างนี้ผมหยุดเทิร์นเข้าไปอีกจริงๆผมอยากได้จัสติก้านะเพราะว่ามันจะทำให้การฮีโร่พาวเวอร์ของผมอะแรงขึ้นเยอะเลยอะแต่อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากชนะผมนะเขาต้องเอนโทมตัวนี้ไปเขาอยากชนะผมเอนโทมให้มันเข้าไปอยู่ในเด็กเขาแล้วเขาก็เอนซอร์สให้ผมเสียนี่ดาบเรเก้เลยนะโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาขอให้ได้การ์ดที่ช่วยเขาในการจั่วครับจะดีมากไม่ได้สวายฟ์อีกใบนึงน่าจะฆ่าเขาด้วยการตีจั่วก็ได้นะตีจั่วก็ได้เขาเหลือการ์ด3ใบเองนี่ก็จะเหลือน้อยลงไปอีกสองใบโอ้พลาดเลยเนี่ยผมเซตฟาทิกไม่ได้เดี๋ยวใช้กับบานดีกว่า
การ์ดข้าใกล้จะหมดแล้วไม่ได้เห็นนานคิดถึงเหมือนกันนะดร.บูมสวัสดีโอ้มีเดดลอร์ดด้วยแย่จังโอ้นี่เกล็ดนิดนึงเลยนะเนี่ยนี่เกล็ดนิดนึงเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้สิเจ้านี่เกิดก่อนใช่ไหมแล้วผมค่อยจวดเจ้านี่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเข้าเด็กผมไงข้ากลับมาแล้วได้เดดลอร์ดถ้าได้เดดลอร์ดโอเคมากมากอ่ะถ้าได้เดดลอร์ดอ่ะเขาต้องเอ็นทอมเดดลอร์ดเขาต้องเอ็นทอมเดดลอร์ดเป็นวิธีที่จะทำให้เขาชนะผมเขาการ์ดนำผมทั้ง4ใบผมได้บานทีนี่เขาไม่สิทธิ์แพ้ผมเลยผมมีฮิลผมมีฮิล8ทั้ง2ใบไม่ได้บานสักทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยอยู่แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์นั่นแหละผมนับว่าเป็นตัวเดียวกันเขาตายยังเนี่ยโหผมใส่มาจริงไม่ได้แบรนด์เนี่ยผมใส่มาจริงๆไปเนี่ยธรรมชาติอันงดงามการของข้าจูดจะหมดแล้วผมสงสัยเลยนะเนี่ยผมใส่มาจริงหรือเปล่าผมสงสัยโดยบัดดลเลยหรือเราไม่ได้ใส่หรือเราใส่หรือเราไม่ได้ใส่งงครับผมว่าผมใส่นะวอร์เรียร์ชัดๆวอร์เรียร์ชัดๆโอเคผมชอบมากถ้าเขาเทรดอย่างนี้เราใส่มาหรือเปล่าครับเนี่ยแหละมาสุดท้ายเราจะรู้แล้วใส่หรือไม่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ครับผมใส่มันครับมันก็ต้องใส่อยู่แล้วอ่ะจบแล้วจีจียอดเยี่ยมทีเดียวมีความลับรอให้เราค้นพบไม่สุดท้ายอ่ะถามจริงเต็มที่ครับผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านแต่อย่างนานครับเพราะว่าบานมันไม่ขึ้นมาสักทีไม่งั้นผมแบบเร่งโจวไปตั้งนานแล้วอ่ะขออีกทีหนึ่งนะเอาค้างเป็นอะไรครับโอเคยังโอ้โหเจอฮันเตอร์ไม่เอาสิพอได้อยู่พอได้จริงเหรอข้าต้องปกป้องธรรมชาติจะได้เหรอไว้เนี่ยผมต้องจั่วให้ตัวเองนะและดูมเซเยอร์ก็มาก็ดีเหมือนกันดูมเซเยอร์ดูมเซเยอร์ดูมเซเยอร์อ๋อไม่มาแวบดีจริงจริงขอโทษสารแล้วกันมีตัวอะไรมากมายเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละครับอ๋อ
โถ้าเล่นเด็กมิวจะ OTK เป็นยังไงก็อ้วกครับอ้วกเลยนี่ฮันเตอร์นี่เราสู้ฮันเตอร์สายฮีโร่พาวเวอร์หรือเปล่าเนี่ยข้าไม่กลัวความตายเฮเลเจนเลยไหมครับวันนี้ต้องดูก่อนต้องดูก่อนยากเจอ19เนี่ยนะแต่นี่ใน Y ไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโหมด Y ครับเฮ้ยๆๆแป๊บๆผมว่าคุณเข้าใจหลักคำว่าฮันเตอร์ผิดไปนิดนึงแล้วหน้าผมเป็นรูเลยนะเนี่ยมุ้ยแค่นั้นจริงๆเหรอทำไมอ่ะสวัสดีกดฮีโร่พาวเวอร์อีกทีหนึ่งคุณเสร็จคุณเสร็จแน่กดฮีโร่พาวเวอร์แล้วผ่านอีกสิกาเปล่าคุณโดอีโดอีมั้งไหนๆมีจะสู้โอ้มีซีเครตเล็กน้อยเขารู้นะเนี่ยนี่เขารู้นะเนี่ยโอ้โหผมไม่คุณจั่วกระจายได้เลยนะเนี่ยแต่ผมรู้ไอ้เนี่ยคือซีเครตอะไรเผาไงผมจะให้คุณจั่วเองไม่ต้องกลัวความลับรอให้เราค้นพบโอ้โหถ้าผมมีอีกสัก2มานาเนี่ยนะมันคุณเป็นเด็กยกสรอนใช่ไหมครับการ์ดเต็มมือแล้วมีแต่การ์ดเวทเราไม่ได้ตาฝาดนะครับคุณเป็นฮันเตอร์สายตัวเองจริงๆอ่ะสายเราลุยเองอ่ะถ้าได้คุณเล่นอะไรมานี่เสร็จอยู่เรียนเขาเล่นแล้วมีแต่การ์ดเวทมันนี่ยังไม่ผ่านเกณฑ์เขาว่าเด็กซิลเวอร์บุลเลตครับยังไม่ผ่านครับเขาใช้การ์ดเวทมา2ใบเขาเหลือ5 8 8 8เดี๋ยว7ละเด็กมีเนียนมามีครับมีกาซิล่าด้วยใส่ตัวอย่างนี้เลยเหรอนี่คุณใส่กาซิล่าลงมาในเด็กคุณเลยเหรอเนี่ยโอเคมิวเขามีการ์ด7ใบผมมิวได้อีกแต่ก่อนอื่นขอจั่วก่อนแล้วกันใบนึงธรรมชาติอันงดงามดีมากเห็นด้วยครับโอ้ได้จัสสิก้าละเยี่ยมซิล่าบ๊ายบายอะไรเอ่ยหายไปถ้ายอกหายไปผมคงชนะเลยแหละทุนดราอีเกิลเดี๋ยวมีอีกใบหนึ่งเคลียร์บรีดดีกว่าอีกใบหนึ่งไฮเมน yesเขาก็มีมินเนี่ยนดิเขาก็มีมินเนี่ยนนะแต่ทำไมหลายอย่างนี้ก็งงเยอะอยู่เหมือนกันพบเป้าหมายแล้วอย่าคุณจะยิงใครตายคุณยิงใครไม่ตายปานแง่เลยแลดูคุณจะไม่ไหวกับมันแล้วนะโอ้เขาไม่ไหวจริงๆแล้วด้วยใจเย็นๆสิเพื่อนโอเคอย่าไปประมาทเขานะเขาอาจจะมีดาเมจทะลุมาถึงเราได้แบบแรงๆก็ได้แบรนด์ผมชอบอ่านว่าบานใช่ไหมผมไม่สนใจครับจะบานหรือแบรนด์มันคือตัวเดียวกันในสายตาผมคือผมต้องการมันจัสติก้าทำให้ฮีโร่พาวเวอร์ของผมแข็งแกร่งมากแบบมันเทรดมีเนียนได้ง่ายขึ้นเยอะครับฮีโร่พาวเวอร์ของเราอ่ะที่เป็นแค่โจมตีแค่หนึ่งอ่ะ
มันยังไม่แรงพอไงโอ้โหนี่เขาทิ้งอีเกิลฮอนโบอ๋อเขาทิ้งแค่มาซูก้าต้านฮีโร่พาวเวอร์เขาได้แล้วก็ทำดาเมจเหมือนกับว่าเราเป็นแบบเป็นฮีโร่พาวเวอร์ของเขาเหมือนกันกาซิลล่าเขาเหลือ16ผมมี4 8ผมมี8ผมมี10ดาเมจแบบมาจากไหนไม่รู้10ดาเมจโอ้จะชนะได้เนี่ยอ๋อเขาคิวคอมแมนด์ทิ้งเลยเหรอว้าวดุมากแล้วก็เลือกที่จะไม่ตีครับเนี่ยหัวลงไม่ลงเดดลอร์ดดีกว่าไม่กลัวความตายเขามีการ์ด6ใบบนมือให้เขาได้3ใบไปมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าผมมีใบช่วยจุอีกใบเดี๋ยวผมมิวเขาได้อีกทีนึงดูดีกว่าแต่พงไพรติดติดแล้วอีกเทิร์นหนึ่งก็จบละถ้าเขายังเล่นอย่างนี้นะนี่ผมบังคับให้คุณเล่นบานให้ยอกซารอนนิดนึงเลยนะเนี่ยยอกซารอน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 คุณเชื่ออินดี้อย่างคุณอ่ะไม่มียอกซารอนก็เรโน่ทั้งตัวนึงอ่ะยอกซารอนเรโน่ตัวไหนก็ได้ไฮเมนชนะสิเราเจอหมาของข้าหน่อยโอ้อันนี้ทำ5ตุ้มโป๊ะตึกปึ๊กพุ่งตายชนะแล้วยอดเยี่ยมทีเดียวมีปัญหาหรือมีปัญหาหรือได้กดฮีโร่พาวเวอร์ก่อนครับเพื่อความรู้ให้มันรู้สึกว่าเรายังจบเขาไม่ได้ครับแต่เรามีดาเมจอีกนิดหน่อยแต่พงไพรชนะต่อเนื่องด้วยนะด้วยเด็กอย่างนี้เนี่ยนะผ่านคือตอนเนี้ยที่เขาเล่นอย่างนั้นผมงงตรงที่ว่าเทิร์น1เทิร์น2เทิร์น3เขาฮีโร่พาวเวอร์ทุกเทิร์นอ่ะโอ้โหเจอฟรีสิกแล้วอย่าขโมยการ์ดเราไปเยอะแล้วกันสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะข้าต้องปกป้องธรรมชาติเอาดาบเรื่องระบำดีกว่าแต่เขาสามารถเล่นโอ้ยบาร์น่ะไม่บารอนอ่ะไม่ควรเล่นมารอนนี่ไม่ควรเล่นดูมเซเยอร์ดีมากครับดูมเซเยอร์ดีมากๆดูก่อนว่าเขาจะเล่นอะไรเทิร์นหนึ่งเขาไม่เล่นอะไรผมไม่เล่นเขาเล่นเขากำลังจะเล่นคอยจ่าย2เหรอมีเนี่ยดับ2เนี่ยนะตัวอะไรอ่ะมีคนอินดี้ครับอินดี้นักเหรออะไรนะอะไรนะ Ancient Watcher หมายจะนี่ไงหมายจะจั่วตีไงหมายจะจั่วตีทำไม่ได้ครับคุณเสียเดอะคอยไปฟรีๆไม่เป็นไรผมเติมเต็มไพ่บนมือให้เจอแต่เด็กอินดี้ไลฟ์การ์ดไม่เร็วคอนเซปต์เขาเหมือนเราครับอะไรไม่รู้นั่นเองมาจวนคนละใบก็ได้มานี่เราเจอเด็กอะไรอยู่เนี่ยเขา copy play เราเหรอเนี่ยอย่าเพนมันสิแล้วถ้าตัวแรงๆมันออกมาเด็กใบ้อ่ะมาแย่
ผมว่านะเทิร์นต่อไปเขาจัดแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหเดือดเดือดเดือดไม่ได้ครับเขาจัดแน่ๆมิวพลีสไม่มีทางเป็นมิวอยู่แล้วอ่ะมันเป็นใบ้นั่นแหละมันเป็นเพียวริฟายพลีสนั่นแหละไซเลนต์พลีสอ่ะจุ๊ๆพลีสอ่ะเออเด็กเงียบอ่ะเออใช้คำว่าเด็กเงียบเลยครับนี่อ่ะมาละนี่ไงเด็กเงียบนี่ไงมีอีกผมจะดูว่าคุณจะใบ้มินเนี่ยนตัวเองได้กี่เทิร์นกันคุณจะใบ้ได้สักกี่เทิร์นครับใบ้หายไปแล้ว2ใบก็คือว่าเราเด้งมาจากในเด็กของเขาลงมาในสนามแล้วก็นกคู่ตัวเมื่อกี้มีคนเจ็บไหมอ๋อผมยินดีให้คุณจวนเลยล่ะผมเล่นมาแล้วซูพรีสนุกมากแล้วคุณคิดว่าเนี่ยคือซูพรีสเหรอคุณมั่นใจเหรอตีไว้แต่เราจะแพ้นะสิถ้าเล่นทั้งวายแล้วก็ในสแตนดาร์ดเราจะได้รางวัลทั้ง2อันเปล่าครับเราจะได้แค่อันเดียวเราจะได้อันที่ไปได้ไกลที่สุดอันเดียวเท่านั้นอย่าสับสนนะอย่าสับสนบะตาเต็งนงจงตีไม่โดนครับผมจะเอาดาบเนี่ยเทรดพอแล้วเพื่อนพอก่อนเผื่อใบตัวเองทำลายแผนของพวกมันทันทีมีคนเจ็บไหมตีพลาดโอ้ไม่พลาดด้วยอย่างแม่นเลย Natural Rise นี่ช่วยเขาได้โจยอ่ะแย่เลยอ่ะแย่เลยฮีโร่พาวเวอร์เราจ่าย2อ่ะจ่าย2เพิ่มขึ้นไอ้จ่ายกลายเป็นจ่าย5จ่าย7ไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าโอ้โหฮีโร่พาวเวอร์กดไม่ได้ถ้ามีฮีโร่พาวเวอร์หน่อยก็ยังพอได้อยู่อันนี้ก็ฆ่าไม่ตายเลยสักตัวทํา2ตุบๆไม่ตายเรากำลังจะตายครับนั่นน่ะสิเราควรทำเช่นไรเราต้องท็อปเด็กดีๆครับเราต้องใช้ใบนี้ด้วยพอกลับมาได้อยู่นิดนึงโหโจมหาศาลเลยผมจะตายก่อนที่ผมจะได้ทำคอมโบนะสิผมไม่ได้ใส่การ์ดฮิวเต็มมาโจก่อนไหมตีแล้วก็โจวคนดิโนวาเปล่าไม่เอาแล้วลุกปัดหน้าคนลุกวันนี้มันหน้าคนลุกจริงๆ2ตัวด้วยโอ้ยYes! โอ้โห Yes! ในที่สุดก็พอได้แต่ผมจะเก็บไว้ไหมเก็บมินเนี่ยนของมันไว้หน่อยไหมเก็บแวลูของใบนี้เก็บแวลูเก็บแวลูมันต้องลงอะไรเพิ่มมาอีกแล้วเราค่อยฆ่ามันอย่าดีเฟนเดอร์อากัสก็พอละคำสาปโบราณสวิปซัง
ช่วยนิดหน่อยช่วยนิดหน่อยเออเราเล่นเจ้านั่นได้นี่นะเราจะตายไหมเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยเราเล่นเอ็นซอร์สได้เอ็นซอร์สได้อะไรอะทุกคนจำได้ไหมเอ็นซอร์สได้อะไรบ้างเอ็นซอร์สเราจะได้ตัวอะไรบ้างเราได้เดดลอร์ดไหมใช่เราได้เดดลอร์ดเราไม่ได้เซเลสเบลเชอร์ได้เดดลอร์ดได้ดาบไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะทีเรียนแย่แล้วไม่ใช่3ตัวนะมันได้เด็ดหลอดแล้วก็ได้ตัวงี้เง่าเงี้ยวควรทำเช่นไรไม่มีเบลเชอร์มั้งมีเบลเชอร์ป่ะไม่มีข้าไม่เคยคอยผู้ใดไม่มีเบลเชอร์ไม่ได้หรอกไม่ใช้จะตายแล้วขาด4ดาเมจเขาน่งทำตาปิบๆเลยนะเนี่ยผม4ดาเมจกับพรีสอินดี้พรีสอินดี้ก็แย่แล้วไอ้ชาวมันคิดจะใบ้อยู่นั่นน่ะนี่อ่ะเบลเชอร์แต่มันก็คิดจะใบ้มันคิดจะไซเลนซ์อยู่ดีครับผมรู้แผนของมันดีอย่าคิดว่าไอ้ชาวตัวที่ไม่มีผลอะไรนะมีเยอะเลยล่ะโยโลโยโลเดดลอร์ดเหรอโยโลเบลเชอร์เหรอต้องโยโลเบลเชอร์เท่านั้นถ้าผมเล่นนี่จะตายครับมันจะฆ่าเดดหลอดแล้วมันก็จะจบเบลเชอร์เป็นแผนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผมรอดได้ยอดเยี่ยมมากมันจะต้องใบ้เจ้านี่แน่ๆแล้วก็ใบ้ตัวเองแล้วก็สิบกระแทกหน้าเป๊ะหยุดคุณจะไม่ได้ตีขออย่าไปคิดว่าเด็กนั้นมันเป็นเด็กดีนะครับอย่าเด็ดขาดเป็นเด็กแค่เด็กอินดี้ครับเนี่ยมันมีใบหลายใบมากนะทั้งนกฮูกทั้งสเปลเบรกเกอร์แล้วก็การใบทั้งหลายจนนี้จากการต่อสู้ไม่ครับผมขอเลือกจุดจบของตัวเองครับมาฟิเรียนพบกับแกโรชใครชนะนี่ความตายข้าต้องปกป้องธรรมชาติทำใจอยู่เมื่อกี้ชอบใบนี้นะชอบใบนี้นะชอบแต่ไม่เอาดีกว่าเอามินเนี่ยนต้นเกมดีกว่าเราเด็กก็ไม่ได้ดีนะเด็กเราก็อินดี้นะครับอินดี้พอๆกันอ่ะเพียงแต่ว่าของเขาอ่ะมีคอนเซ็ปสวัสดีโอเคเอามีมารยาทหน่อยเขาสวัสดีมาเขาเฮ่มาก่อนนะเฮ่สวัสดีผมก็สวัสดีครับคุณฮีโร่พาวเวอร์สิคุณนัมเมอร์แล้วก็ผ่านนัมเมอร์ผ่านเพื่อผู้ปกป้องชีวิตคุณจะมาเล่นเด็กเมตาในนี้ทำไมครับหน่อยได้ในเมื่อคุณโอเคตุ๊ดตุ๊ดใกล้เข้ามาแล้วแต่ผมไม่รู้มังกรเขามีอะไรบ้างไงเขาอาจจะซิงเนจี้มาดีก็ได้ yes เฮ้ยยังมีอีก yes
มเริ่มชินละมันมาทางเส้นเลยโอ้ยผมชินตั้งนานละใจ4ไม่เทรดก็แย่แล้วครับแต่ดูก่อนโอเคเรามีคอมโบเคลียร์บอร์ดแล้วขอจั่วก่อนอาจจะได้อะไรที่แบบว่าเจ๋งๆโอ้โหน่าจะมาก่อนแบบจะฆ่าได้แบบสบายๆไม่แย่โอ้โหคราวนี้แรงขึ้นอีกเพราะว่าเราให้เขาจั่วอีทีก็น่าสนเพราะมีการ์ด7ใบไม่เวิร์คน่าจะสวายทิ้งไปผมไม่รู้ว่าผมต้องสู้กับมังกรอีกกี่ตัวนะผมเกลียดยอกหลายคนเกลียดยอกครับดาบข้ากระหายเลือดเขาใช้ไปใบหนึ่งก็ไม่เสียหายนะไอเนี่ยเพราะเรามีอีกชุดนึงโหใจสีไม่ดีๆหรอกนั่นคือใจสีของคุณสุดยอดผมยกนิ้วให้เลยผมไม่มีสกิลนี้จริงๆถูกของคุณมันใจสีครับน่าจะเป็นใจสีที่แย่ที่สุดแล้วนะเนี่ยสุดยอดการ์ดอะไรครับให้อาร์เมอร์คุณ4ได้มีเดียนเก่ง1-1เป็นทอนนะโอ้โหอย่าเพิ่งเดือดสิเพื่อนใจเย็นๆแล็กดาร์ดใจเย็นๆครับโอ้โหเฟสเลยแฮะดุจริงโอเคหาใบที่ช่วยเราได้หน่อยมาเยอะแยะแต่ไม่มาเราหาได้เดี๋ยวเราหาได้เราหาได้เดี๋ยวใช้ผมเอาเพื่อเผื่อไว้ว่าเราไว้ป้องกันตัวเองจากการตาย yes yeah ตัวอย่างนี้สิเรามิวเขาไม่ได้ก็จริงอะแต่เราทำให้แร็กนาร็อตมันหายไปได้แต่มิวเขาไม่ได้เสียดายเสียดายแต่คงใครไม่เคยคอยผู้ใดการ์ดเขา10ใบขอดูบ้านอีกรอบจะให้ผมไปเล่นโลกไอ้นั้นอีกเลยเหรอการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแอบชอบเสียงเจ้านี่นิดนึงนะอันนั้นเป็นมังกรที่เขาได้ไปโอ้โหแม็กซิมัมเลยนะน่ะเกือบจะแม็กซิมัมมั้ยแม็กซิมัมเลยแหละโอเคโอเคแต่เขาก็ฆ่าเราไม่ได้เหมือนกัน ET ดีกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเขาจะตีเจ้าเนี่ยไม่ตายในทีเดียวเขาต้องทำอีกหนึ่งดาเมจแบบนิดนึงอ่ะโอเคลดค่าร่ายดีเลยเยอะ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 แต่ถ้าเขาฆ่า ET ไม่ได้จะวนหลุมเหมือนตานั้นนะครับที่สวายเราจ่ายศูนย์อ่ะโอ้เขาทำได้ครับและถ้าเขามี SQ ด้วยนะสวยงามแย่นิดนึงนะเนี่ยโอ้มาเลยมาเต็มเลยครับจัสติก้าแล้วยังก่อนนะจัสติก้าสั่งเดี๋ยวขอจัดการบอร์ดนี้ก่อน
ถูกสิข้าไม่กลัวความตายเล่นเร็วเลยนะเนี่ยทำให้มีเนี่ยน้อยๆหน่อยเผื่อเวลาเขาเผื่อเขามีบรอนะแล้วถ้าเขาใช้บรอก็ไม่ได้สูญเสียเท่าไหร่หืมมาเลยคุณโค้กชื่อเขาโค้กเคิร์สเบลดมันได้ดูมแฮมหวยบอกแล้วคุณจะตี2ทีคุณกล้าเหรอคุณกล้าเหรอคิดดีๆคิดดีๆครับมันกล้าครับมันไม่ฟังผมเลยโอ้โหครับมันมีเจ้าหนี้ด้วยผมแย่เลยเนี่ยผมทนได้ตาหนึ่งอ่ะผมทนได้ตาหนึ่งแล้วผมไม่ทนละผมตายไหมเนี่ยถ้าผมไม่ทำอะไรเลยมีสิทธิ์นะเนี่ยมาล่อนน่าจะเป็นไอเดียที่ดีไหมไม่หรืออย่างน้อยเรายังมีคอมโบเคลียร์บอร์ดอยู่ฮีโร่พาวเวอร์ตีคอยฮิลได้อยู่นะข้าควรทำเช่นไรคุณมาถามผมเหรอครับอย่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งเร่งครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับคุณมัลฟิเลียนผมควรจะทำสิ่งใดครับโอเคยังดื้ออยู่ยังดื้ออยู่บอดนี้ตายถ้าผมแบบจั่วได้แบบเป็นซ้อนนะจะดีมากๆเนี่ยเขาฆ่าได้อยู่แล้วตีต๊อกต๊อกตีตุ่มตุ่มผมจะเหลือ11ผมว่าผมลอกการ์ดเขาได้ใบหนึ่งอะทำไมเทรดอย่างนี้ครับคอมแมชนั่นเองโอ้โหอย่างนี้เฟสแน่นอนเขาจะตีมาล่อนเหรอคุณกล้าตีมาล่อนเหรอครับโอ้โหตกใจกลับเข้าเด็กไปเดี๋ยวมาใหม่จะกลับมาเอาจริงๆนะผมยังเคลียร์ไม่ได้นะเอ็นซอร์สครับไปสิเพื่อนนุ่นๆ มีมาล่อนด้วยนะโอ้โหแต่เป็นมาล่อนรุ่นใหม่ครับเป็นมาล่อนรุ่นทองจ๋าครับเจ๋งใช่ไหมล่ะไม่ให้ยืมหรอกใครพูดคำนี้ yes ยังจะเรียกบินเนี่ยทำไมอีกเหรอเดรกเหรอการ์ดคุณใกล้หมดแล้วนะคุณเหลือ5ใบในเด็กนี่ต้องคุณจะทำอะไรอ่ะบรอลเหรอคุณยังจะจวกการ์ดอีกเหรอครับได้ถ้าผมเคลียร์บอร์ดนี้ได้คุณก็แทบจะจบแล้วนะเจ๋งไหมล่ะไม่เป็นกลัวครับมาล่อนเทรดเลยครับเพื่อผู้ปกป้องชีวิตเอามาล่อนเทรดนี่เรกตีนี่และนี่เดี๋ยวใช้จัสสิก้าคอมโบจัสสิก้าตีเอาได้อยู่หรือว่าเราชนะเราไม่ชนะโอ้ไม่จำเป็นต้องคอมโบจัสสิก้าละเพราะว่าเราไม่อยากเสียดาเมจนี่ติกรอมมีไงมันก็ไม่ตายกลับเข้าไปในเด็กครับผมมีบาลอนในเด็ก2ใบแล้วนะใช้นี่น่าจะแบบเซฟ HP ได้ดีกว่าปิ้งทีเนี้ยฮีโร่พาวเวอร์ของเขากับผมเท่ากันครับให้อัมเมอร์2เหมือนกันแต่ผมตีได้2ผมยังมีฮิลอีก8ครับการเหลือ2ใบผมเหลือ12ผมเคลียร์บอร์ดได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโหแล้วดีมากเลยให้มีเนียนผมเหลือพลังชีวิต 3-3 เนี่ยดูเมมเบอร์ตีไม่ตายเอาไงดีบรอเลยเหรอจัสติก้ารอดก็ได้อะ yes อย่างน้อยสแตทมันสูงกว่าไงยังมีเจ้าหนี้อยู่อีกเหร
ดุดันตบมือให้เลยเมื่อกี้แบบสุดยอดมากๆครับเดธลอร์ดมาอีกตัวครับป้องกันการตายของผมข้าไม่กลัวความตายเพราะว่าเดธลอร์ดไม่กลัวความตายครับฮีโร่พาวเวอร์ตีเฟสผ่านการเหลือ2ใบถ้าเขาตีเดธลอร์ดตายอาจจะเหลือ0เลยก็ได้มีสิทธิ์อยู่เดธลอร์ดช่วยป้องกันผมทีนะเดธลอร์ดมันเป็นกระดูกหน้ามันแบบไม่รู้ฮะแต่มันก็มีมังกรเรื่อยๆเหมือนกันนะมันก็เติมเรื่อยๆลาเวนจิ้งกูโอ้ไม่ดีเดอะแบล็คเวย์โอ้เป็น99ด้วยสิพยายามครับโหใส่แกพยายามครับโอ้ต้องเล่นได้นะเนี่ยลาเวนเดอร์ไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะ yes นี่อยากได้พอดีไอ้เนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละ Natural Light เนี่ยแหละโหฟาทีกซะโอเคใช้ชีวิตที่เหลือกับเทินที่เหลือซะเถิดพี่บันเอาเผื่อว่าเดี๋ยวไลฟ์ไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยเดี๋ยวไปติดลิขสิทธิ์ไงถ้าติดลิขสิทธิ์ผมทำลง YouTube ไม่ได้ยังจะจู่อีกนี่คุณไม่เข้าใจความอันตรายของคำว่าฟาทีกเลยนะคุณไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเล่นได้นะเล่นได้เล่นได้คุณไม่เข้าใจคำว่าหน้าคำว่าฟาทีกครับผมเอาบานมาวางเล่นน่ะคุณก็กลัวเดดวิงมาเลยมั้ยเดดวิงมาเดี๋ยวผมจะทำให้เดดวิงนั่นน่ะกลายเป็นแมลงใช่ไหมข้าครอบครองพลังและโอ้ยเราจะตายแล้วเนี่ยถ้าผมจั่วได้มอร์ล็อกก็จบแล้วอ่ะมอร์ล็อกจั่วอะไรอย่างเงี้ยมาสไวฟ์สไวฟ์น่าเล่นสไวฟ์เขาตายไปเนี่ยเขาปฏิเท่าไหร่4เทิร์นเอาไว้5ใช่ไหมเขาโดน5ต้องเหลือ11ไม่ตายอยู่ดีดาวตกไม่ตายฮีโร่พาวเวอร์เขาผมมันไม่ต่างกันครับ นี่แหละมิวดูอิดผมไม่ไต่แรงเลยนะไต่แรงเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างไอ้เด็กที่ผ่านมาเล่นอย่างสนุกแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะกลับมาทรมานตัวเองอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะพบกับแครอทเขาจำนนใครชนะนี่ความตายระวังตัวให้ดีไปตายแรงหรือเผาเทาดูก่อนมาไม่มาไม่เป็นไรเราจวดได้2ครั้งอย่ามาสวัสดีไม่มาครับแต่ยังดีครับที่เราได้แกงอัพครับไม่มาครับโอ้เขาเล่นแบบว่าอย่างเซฟอ่ะบ๊อบไม่มาครับไม่มาครับนี่ผมรัดคิวจั่วเธอละ2เลยนะเนี่ยยังไม่มาพอเพื่อนถ้าคุณเล่นอย่างเงี้ยผมจะพอมีสิทธิ์มาหน่อยเด็กอย่างเงี้ยเราพอสู้ได้มาไม่ต้องตีผ่านมาเลย
มาเย้ตอนแรกอะเห็นขอบแล้วเห็นขอบแล้วเห็นขอบลีเจนดารี่อะมันมีแค่สองตัวอู้ถ้าใช่นะเกมไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าผมจะเล่นแล้วก็คอยคอนซีลไม่ไหวอะเด็กนี้ผมเล่นไม่ได้อะให้ยอมแพ้มันคงงงมันคงงงว่าผมเล่นอะไรพอกลับไปเล่นในโหมดปกติเราจะไม่ซีเรียสครับมาจีโอ้โหถือว่าผมทรมานตัวเองไว้เนี่ยผมนับว่าผมทรมานตัวเองอยู่มาใหม่ถ้าเล่นในธรรมดาแล้วชนะนะแบบคอมโบมันมานะผมจะแบบทำไมในแรงค์มันไม่มาครับแสงสว่างจะนำเราสู่ชัยชนะโอเคเราได้การ์ดเพิ่ม1ใบไม่มีเด็กดีไม่ใช่เด็กของผมจริงๆอ่ะแหละไม่เป็นไรผมยังมีโอกาสอยู่อีก 2-3 ครั้งยื้อมินเนี่ยนเขาว่าผมทำได้สบายมากๆอ่ะทุกเกมเลยไม่มาฮะยื้อทำได้แต่จั่วทำไม่ได้ซะดีอย่าเล่นอะไรนะไม่ต้องทำอะไรผมมีโลพาวเวอร์ผ่านให้โอเคยังไงมันก็ต้องเทิร์น3อยู่แล้วผมให้เต็มที่ได้เทิร์น4แสงสว่างจะเผาผลาญเจ้าร้อนโอเคเตรียมตัวตายได้เลยลุยเล่นนะนี่เราผมให้อีกตาหนึ่งให้อีก2เลยอะโอ้ทำไมเราไม่ใช้แฟนออฟไนท์ล่ะทำไมเราไม่ใช้แฟนออฟไนท์แล้วมันเล่นบานนายแรกนั่นรอดเนี่ยนะเอามั่งบานโอเคใครมันจะเหนือกว่ากันระหว่างคอมโบงี่เง่าแบบนี้ของนายกับคอมโบสกปรกถุยของเราใครเลือกยากจริงๆคืนนี้เป็นเรื่องราวของสงครามกลางสุดวันพุธเสียความแต่ผมกลัวอย่างหนึ่งนะผมกลัวอย่างหนึ่งนะผมกลัวว่ามันเนี่ยจะใช้การ์ดชุบชีวิต2ใบติดและชุบได้แร็กแร็กไอ้นั่นน่ะผมจะกลัวมากนอกนั้นผมโอเคลุยเล่นนะนอกนั้นผมโอเคสุดๆเลยจะได้แร็กแล้วกันอย่าชุบแร็ก2ตัวผมกลัวพลังชีวิตผมมันจะอยู่ไม่ทันจะใช้ไงมันสามารถเดทแล้วก็ตีได้อย่ามีเดทถ้ามันมีเดทอย่าสนใจยัสระตัวนั้นได้มั้ยอ่ะ1-1อ่ะขอเถอะเพื่อนมันเคลียร์บอร์ดอันน่ารักของเราข้ายอมเจ้าข้ายอมแล้วไม่เอาแล้วเด็กนี้ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วผมสุดๆกับเด็กนี้แล้วสุดสุดแล้วจริงๆขออีกทีสุดท้ายแล้วสุดท้ายและ
ความดื้ออยู่ในตัวผมดื้อแต่อันนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายของวันนี้ด้วยเด็กบิวทำไมมันสนุกสนานแต่ทำไมเด็กแอนดี้มันช่างโนรบัตแล้วไปลันชอบเจอตัวที่สามารถตอบโจทย์เราได้ตลอดเวลาบานไม่มาระวังตัวให้ดีฮึดฮึดฮึดผมไม่เก็บด้วยแกงอัพอ่ะบายพอครับวันนี้ขอบคุณที่ดูนะครับไว้ถ้าอยากจะติดตามอะไรมากมายกว่านี้ไว้ติดตามกันใหม่ได้เพจ Facebook มีครับแล้วก็มีช่องทางในการไลฟ์เนี่ยหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็น Twitter YouTube My Life Africa ผมมี4ช่องอ่ะนะแล้วผมขอลงโทษเด็กนี้นิดนึงคือคำพูดของผมมันก็ยังใช้ได้ครับอย่าไปหวังอะไรกับเด็กๆ เดียวเด็ดขาดเอ้ยกับใบเดียวครับแต่อันนี้โอเคอันนี้รักอยู่เด็กนี้รักอยู่เด็กนี้ครับ My Love ครับเด็ก My Love Please take it Amor ครับได้แค่ AM ย่อยทิ้งเลยเหรอไม่เอาสิไม่ไหวแล้วคุณจะไม่ได้เห็นเด็กนั้นจากตัวผมเล่นอีกคุณจะไม่เห็นอีกอย่ามาฟอลโล่ตอนนี้คุณไลฟ์619ครับผมคุณจะไม่ได้เห็นเด็กนั้นจากตัวผมอีกเลย No way โรคกับบานมันไปด้วยกันไม่ได้ครับคอมโบนั้นใครจะใช้ติดผมไม่รู้ผมใช้ติดประมาณ2ครั้งเล่นไปประมาณ789เกมได้2อ่ะดีเซลอยู่ข้างล่างครับไม่เกี่ยวได้2อ่ะหรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ต่ำมากแต่ชนะก็แบบเฮแต่นานๆที่จะเฮส่วนใหญ่แล้วจะเฉามากกว่าไม่เลิฟใช้เวสไลฟ์ป่ะอุ้ยเวสไลฟ์ที่เก่ามากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนว่าดีเซลอยู่เปล่าอยู่ดีเซลอยู่หน้าห้องผมเนี่ยแหละแต่ช่างมันมีคอมโบกับ Ancient One อีกนะพี่มันยังจะมีคอมโบกับ Ancient One อีกเหรอเมทน่าจะดีนะไม่มีอะไรทำยิงเวทไปก่อนแต่เบทไม่มีนี่ไงไอ้ที่มันใช้กับว่าโรคสำเร็จอะเพราะโรคมีใบนี้ครับนี่มีสมหัวเพราะว่าเราจะเอาไอ้ยาสลัดกลับเข้าไปในเด็กอีก3ใบแล้วยาสลัดมันก็จะดึงยาสลัดกันมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณถ้ายังคุณอยากรู้ว่าเด็กอะไรเดี๋ยวผมทำย้อนหลังให้คลิปนี้ลงแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ทำลงย้อนหลังมาสักพักนึงแล้วเนื่องจากว่า YouTube มีปัญหาแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วถ้าใครเป็นแบบสตรีมเมอร์เหมือนกันจะเข้าใจผมเปลี่ยนจากการใช้มันจะมีโปรไวไว้ให้มันจะโปรไวการเอาท์พุตเป็น YouTube โดยตรงอ่ะมันจะทำไว้ให้แต่ผมกดจากตรงนั้นอ่ะมันไม่ไปผมก็เลยต้องคัสตอมเอาเองแล้วพอคัสตอมมันก็ได้แต่มันก็ไม่เสถียรนะเพราะว่าผมคัสตอมแล้วก็ลุยเลยตอนแรกๆก็เลยไม่เสถียรแต่ตอนแรกแรงนี่ผมประมาณ13มั้งก็เล่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่โดนไอ้นั่นทีปุ๊บอ้วกเลยครับตกมา15ครับดาวเหลือ2คาราซานออเบสิกเด็กโอเคเดี๋ยวทำให้เล่นค่าสิใช่แล้วนั่นแหละอันนี้น่าจะอีก1ชั่วโมงไม่ทันหรอกสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนละไว้เจอกันใหม่นะทุกคนขอบคุณที่มาดูมากครับสงสัยคุณอาจจะอยากจะชอบที่ผมว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ชอบเหมือนกันถ้าสมมติทุกคนชอบนะไปเรื่อยเราเด็กยังไงก็ได้ไปละไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมต้องไปเล่น Hero of the Stormเก็บเควสนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเจอกันนะครับ